สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าลิเวอร์พูลนะครับวันนี้23สิงหาคมนะครับมาพูดคุยประเด็นข่าวสารทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของสัญญาใหม่อเร็กออกเดชเัมนอะไรนะครับต่อเรียบร้อยแล้วอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเจอเกนคอปสัญญาของเจอเกนคอปดูเหมือนจะไม่คืบนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแล้วก็เรื่องราวของสนามใหม่เรื่องราวของสปอนเสื้อเสื้อแข่งใหม่จะเป็นใครที่จะเข้ามาแทนนิวบาลานซ์วันนี้มีอัปเดตกันเล็กน้อยนะครับ ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับไปเริ่มกันที่ทีละประเด็นเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอฝากคลิปวิเคราะห์เมื่อคืนหน่อยนะครับทำไลฟ์ไว้นะครับเกี่ยวกับการเจาะเกี่ยวกับแนวรับลายสูงของหงส์แดงที่มันเล่นกันแบบใหม่ที่มันแตกต่างจากปีที่แล้วอยู่บ้างนะครับแล้วมันก็ทําไม สาเหตุว่าทําไมช่วงหลังเราเกมรับถึงรั่วขึ้นแล้วก็มันจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเอาบทวิเคราะห์จาก Did Is a n f i e l นะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็ถ้าใครว่างๆไม่มีอะไรดูนะหลังจากดูข่าวเนี่ยก็ได้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องของผมเนี่ยผมทําไว้แล้วนะครับนี่เห็นนะครับอยู่อันแรกเลยเนี่ยนะที่เป็นฟอนต์ตัวหนังสือสอีเขียวเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในช่องช anel YouTube ของผมนะอ่ะมาดูกันที่ออกเดตแชมเบอร์เลนกันเลยนะครับ ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลออกไปนะครับถึงปี2023นะครับคือของเดิมของออเกเดตแชมเบอร์เลนเนี่ยมีถึงปี2022ซึ่งก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับก็ยังเหลืออีก3ปีแต่ว่าลิเวอร์พูลต่อเพิ่มให้อีก1ปีซึ่งก็เป็นไป,นปนตามคาดผมว่าเราจะได้ยินข่าวก่อนอันนี้นมาสัก,ส,กสักพักหนึ่งนะนะครับว่าลิเวอร์พูลจะต่อให้อีก1ปีอีก1ปีแต่ว่าเราก็งงว่าเอ๊ยยังไม่ต่ออีกหรือแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเซ็นสัญญ,ญาย,ยังเป็นทางการแล้วนะครับประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับ ถึงปี2023ต่อให้อีก1ปีตัวนักเตะเองก็บอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้เซ็นสัญญาใหม่อ็อกเดนบอกนะแล้วก็หวังว่า,าเขาจะทําผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้ทําได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเขาสัญญาว่าแบบเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพื่อให้สโมสรลิเวอร์พูลก้าวไปข้างหน้านะครับก็นะเป็นกำลังใจกับอ็อกเดด้วยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ก็ เขาเรียกว่าพยายามอยู่ละนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเจ็บหายเจ็บกลับมานานซึ่งมันมีประโยคนึงด้วยที่เขาพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาหายไปปีหนึ่งอ่ะพัฒนาการมันเลยหายไปด้วยเขาเจ็บยาวไปปีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะแต่ว่าสมุทรเราก็เหมือนซื้อใจอ่ะนะครับเหมือนกับเจ็บไปปีนึงอ่ะมันหายไปปีหนึ่งก็ต่อเพิ่มอีกปีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่วินวินกันทุกฝ่ายเจ้เกนคอปเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงออเกตแชมเปนเหมือนกันในรูปนี้ครับ เพิ่งถ่ายกันสดๆเลยนะครับเพราะว่าก็เพิ่งต่อสัญญากันนะครับเขาก็บอกว่าดีใจมากๆที่ออกเลตแชมเบอร์เลนต่อสัญญานี่ภาพภาพเซ็นสัญญานะเขาบอกว่าพอได้ยินข่าวว่าออกเลตแชมเบอร์เลนเซ็นสัญญาเนี่ยโอ้โหเขารู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยน่าจะดีใจกับข่าวนี้มันเหมือนกันนะครับออกเลตเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ มีเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในแผนงานในโปรเจกต์ในโครงการของสโมสรในระยะยาวด้วยซึ่งมันก็สมเหตุสมผลสําหรับทั้ง2ฝ่ายที่เมื่อเห็นตรงกันก็ต้องต่อสัญญาการแบบนี้แหละนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันคือการตกลงซึ่งกันและกันเขาเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมนะครับเป็นคนที่มีบุค,คลิกมีความเป็นมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในทีมที่ดีด้วยอะไรแบบนี้นอกนอกจากเรื่องของ เรื่องของทักษะฟุตบอลหรือว่าความสามารถด้านฟุตบอลที่ดีแล้วเขายังเป็นคนที่ดีด้วยเป็นแบบทุกๆคนในทีมรักเขาอะไรแบบนี้นะครับผมแปลเขาๆประมาณนี้นะเออแล้วก็เขาก็ชมว่าเป็นคนที่มีแอต i ิจูดที่ดีที่ผ่านมาแม้จะเจอกับอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังหรืออาการบาดเจ็บที่ยาวนานเนี่ยแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นแล้วก็สู้ไม่เคยยอมแพ้เป็นเป็นนักสู้นะครับแล้วก็ในเกมกับซาว์ทัมตันก็มีโมเมนต์ดีๆที่ ที่เริ่มจะเห็นออกมาจากออกเล็ตชมเบอร์เลนแล้วซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับออกเลตมากนะเขากําลังทํางานหนักเพื่อจะได้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับนะก็แล้วเขาก็เจนคอาก็หวังว่าเดี๋ยวไม่แน่หรอกวนะ่าปีนี้ออกเลตอาจจะหลังจากนี้ออกเลตอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะทาผลงานได้ดีแล้วบางทีอาจจะมีเพลงของออกเลตที่แพแฟนบอลแต่งให้ออกเลตก็ได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สิ่งที่ตัวนักเตะอ,อาจจะดีใจมากๆนะครับรวมถึงตัวเขาด้วยตัวของคอคร มากันที่เรื่องสัญญาใหม่ของเจสันคอปกันบ้างนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้มีอัปเดตนะครับเช่นเดิมนะครับจาก AJPS นะครับแห่งเว็บไซต์ a t e l e t i c UK ก็เป็นบล็อกของเขาเหมือนเดิมที่เป็นถามตอบ Q&A นะครับมีคนเข้าไปถามถึงเรื่องสัญญาใหม่เจสันคอปเนี่ยมีโอกาสจะเซ็นไหมไอ้คำถามเนี้มันเป็นคำถามที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ผมเชื่ออย่างนั้นซึ่ง j p s เขาก็ตอบแบบนี้ครับ เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เยอะนะเจมเพียเขาบอกแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เขาทราบข้อมูลมาเหมือนตอนนี้เจอเกนคอปยังคงไม่มีแผนในหัวว่าจะทำอะไรต่อหลังปี2022นสะครับสัญญาของคอปเหลือถึงปี2022นะครับหรือว่าหรือว่าเหลืออีกประมาณ3ปีนั่นนะครับเพื่อนๆนซึ่งเจมเพียเขาบอกว่าเหมือนคอปตอนนี้ยังไม่มีแผนหลังจากปี2022ว่าจะทาอะไรตอนนี้เขา มีความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากอยู่เีอร์พูอย่างน้อยจนถึงหมดสัญญาเป็นอย่างน้อยนะจะไม่จะไม่ลาออกหรือว่าจะไม่ย้ายไปไหนแน่นอนอย่างน้อยจนหมดสัญญา3ปีที่เหลือนี้ก่อนนะครับนะแต่ณปัจจุบันเขายังไม่สนใจด้วยกับการ เจรจาสัญญาใหม่ซึ่งเราน่าจะทราบันดีว่าสโมสรเนี่ยพยายามยื่นให้แล้วตั้งแต่ตอนคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ยื่นสัญญาใหม่ให้แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไปแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยสัญญาใหม่ด้วยเขายังไม่คุยนะครับสัญญายังเหลืออยู่แล้วก็แต่เจมส์เพ็กก็บอกว่าใน3ปีต่อจากนี้ก่อนที่จะหมดสัญญาปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ดังนั้นผมว่าเราก็อย่าเพิ่งไปกดดันเจสันคอฟเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้าแกตัดสินใจได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคนเราภายในระยะเวลา3ปีอ่ะมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วมันเปลี่ยนความคิดกันได้อยู่แล้วแต่มาถามความคิดเขาตอนนี้เขายังไม่อยากคุยสัญญาใหม่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของสนามแอนฟิลนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศออกมานะครับจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลียัพูถึงแผนงานงโครงการของสโมสรว่ายืนยันจะมีการร่างแผนใหม่ขยายสนามให้ทะลุหกหมื่นที่นั่ง อย่างที่เราทราบกันนะครับก่อนอันนี้เราก็มีการร่างแผนแล้วนะครับคือเราต่อสนามฝั่งเมสแตนไปแล้วใช่ไหมครับใช้เงินไป1 1 5ล้านปอนด์เนี่ยต่อไปแล้วแล้วตอนนี้ความจุของสนามเรา54,074ที่นั่งนะครับทีนี้ในแผนที่จะต่อเพิ่มมันคือฝั่งแอนฟิลโรดแอนฟิลโรดเนี่ยนึกภาพไปออกก็คือฝั่งที่ที่อยู่หลังประตูนะครับแล้วมันจะมีแฟนบอลลิเวอร์พูลครึ่งนึงแล้วก็แฟนบอลทีมเยือนครึ่งนึงนั่นแหละแอนฟิลโรด ร์พูจะต่อตรงนั้นแต่ว่าแผนเดิมของร์พูเนี่ยคือเพิ่มอีก4 0 0พที่นั่งแผนเดิมนะแล้วไอ้แผนเนี้ยมันกําลังจะหมดสัญญาหมดโครงการเนี้ยมันกำลังจะหมดสัญญาลงในกันยายนถ้าจะยื่นให้กับสภาเมืองอะ่ะมันต้องภายในการในกันยายนเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยจะหมดแล้วนะครับอีกเดือนหนึ่งเนี่ยทีนี้เหมือนกับว่าถ้าเพิ่มแค่สี่พันมันก็จะเพิ่มจากห้าหมื่นสี่ก็เป็นห้าหมื่นแปดถูกไหมครับเหมือนปไปมาๆสมมติ 2, ริพูคิดใหม่แล้วไม่เอาดีกว่าจะปล่อยไอ จะปล่อยให้โครงการสัญญาเดิมเนี่ยให้หมดไปและจะร่างโครงการใหม่ที่ไม่ใช่แค่ห้าหมแต่เอาจะเอาให้มันทะลุ6 0 0 0 0ไปเลยจากจะเพิ่มสี่พันอาจจะเพิ่มเป็น6กพันหรืออะไรแบบนั้นเลยให้มันทะลุ6 0 0 0ื่นไปเลยเพราะว่าในระยะยาวครับสมสรมองแล้วว่าถ้าเพิ่มแค่นี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เยอะสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้เกิดประโยชน์เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าสมสรอ,อื่นๆในใน,ในร่วมลีกเนี่ย เขาทะลุ6 0,000กันหมดแล้วดังนั้นมันก็ต้องมีการล่างแผนขน้หม่อันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีสําหรับสมสรสําหรับพวกเราทุกคนด้วยสําหรับสมรลรเรีร์พูลด,ด้วยแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของต้องไปพูดคุยหาลือกับผู้ที่อาศาัยอยู่ในชุมชนของเมืองลิเวอร์พูลด,ด้วยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะขยายก็ขยายได้ต้องไปไปถามผู้อาศาัยในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายก็เดี๋ยว เป็นทีละสเต็ปแต่สเต็ปหนึ่งสิ่งที่สโบสรนยืนยันก็คือเขาจะต่อสัญญาอ่ะเขาจะขยายให้มันเกินหกหมื่นแน่นอนนี่คือแผนที่มันใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับนะทีนี้สิ่งประโยชน์ที่มันได้รับเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าจํานวนในสนามคนเยอะขึ้นแล้วก็เสียงดังขึ้นแค่นั้นมันเป็นเรื่องของรายได้สโมสร,รที่มันจะเป็นระยะยาวด้วยและหลายสโมสร,รตอนนี้มันทะลุ6 0หมื่นไปหมดแล้วอย่างที่เราทราบกันเอเวเรดสเตเดียมเซลติกพาร์คของเซลติกตอนนี้ฮอสเปอร์สเตเดียมสนามใหม่ของสเปอร์ก็เกินห0,000ื่นทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของรายได้ด้วยนะครับลิฟูมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต่อสนามต่อเติมขึ้นมาจาก62ล้านปอนด์อจาจจะ62ล้านต่อแมตช์เนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเพิ่มเป็น72 มันเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนด้วยทีนี้เป้าหมายของเราคือต้องการให้ได้เหมือนคู่แข่งคืออย่างน้อยต่อหนึ่งนัดเวลาเล่นในแอนฟิลดต้องได้ไรายได้เข้ามาสู่สมสอรจากค่าตั๋วเนี่ย100ล้านปอนด์ขออภัยนะครับผมขออภัยอีกทีผมน่าจะแปลผิดผมขออภัยตรงนี้ก่อนนะผมอ,อ่านเร็วไปนิดนึงนะครับ per season โอเคโอเค per season นะครับผมก็ว่าอยู่ว่า ต่อ1นัดเนี่ยถ้ามันได้ร้อยล้านเลยมันก็รวยไปนะครับขอแก้ไขนะครับเป็น1ซีซั่นนะคือที่ผ่านมาลิอร์พูเนี่ยเพิ่มมาเป็น72ล้านปอนด์ต่อซีซั่นแล้วแต่ลิอร์พูก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นเป็น100ล้านปอนด์ต่อซีซั่นนะครับประมาณนั้นนะครับนะโอแทสฟอร์ดเนี่ยตอนนี้มี7 5, 7 5 0 0 0ที่นั่งใช่ไหมครับตอนเนี้ยคลองสถิติอยู่เก็บแมตเดย์ Day ต่อปีเนี่ยโอ้โหได้ถึง หนึ่งร้อยสิบล้านปอนด์เลยนะคือเก็บได้เยอะมากรายได้จากตั๋วเนี่ยเออถือว่าแมนยูเขาสนามใหญ่ไงทีนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องพยายามพัฒนาในจุดๆเนี้ยนะครับก็กําลังพัฒนากันอยู่ก็นะกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโซลวอร์ส,สะนะครับลหลายๆอย่างก็กำลังไปเป็นไปในทิศทางที่บวกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใช้เวลาครับเรื่องราวของสปอนเซอร์แข่งก็เช่นกันนะครับลิเวอร์พูลครับมีข่าวจากฟลอปกับอันนี้เอามาอัปเดตกันน่าจะเป็นนิตยสารดังในสหรัฐอเมริกาแหละ นะครับฟลอเก็บอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์เสื้อแข่งใหม่นะครับและน่าจะเป็นการทำลายสถิติของอังกฤษด้วยบาซ่าเนี่ยตอนนี้ครองสถิติแพงที่สุดรับอยู่เฉลี่ย100ล้านปอนด์ต่อปีแต่ในอังกฤษเนี่ยตอนนี้แมนยูนิเต็ดรับกับ Adidas อยู่นะครับ100อ่า75ล้านปอนด์ต่อปีนะครับซึ่งเป็นสถิติที่ครองอยู่ในอังกฤษตอนนี้ เขาบอกว่าลิ์พูนะครับตอนนี้กําลังเจรจายอย่างหนักเลยนะครับกับผู้ผลิตต่างๆอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่าไปพูดคุยกับทั้งพู m a และ Adidas ด้วยแต่ว่าทาง f o r ์ e นะครับเขาบอกว่าเต็งจริงๆเลยตอนนี้ก็ยังเป็น Nike ้อยู่ดีแล้วเขาใช้คําว่าใกล้อะ r k to s i ทูะนะครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญาในอีกไม่นานนี้แล้วแน่นอนมันจะเป็นดีลที่มีมูลค่าเกิน เกิน75ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งชะมาก,กว่า Man United, แมนยูนิเต็ดแน่นอนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกไม่นานนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสารัอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าจะถืออยู่นะรายงานจากฟอฟเนี่ยก็รอติดตามกันดูอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานรอรอเวลาอีกนิดนึงเขาต้องเจราจาเรื่องผลประโยชน์เนี่ยก็คงต้องใช้เวลานะครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา23 30. นนนะะะรับเออูกก็จตจ Arsenal, ตตาที่แ คู่แข่งกันหน่อยนะครับคือเมื่อวานนี้เออรเบอรี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะครับในหลายเรื่องอย่างแรกเลยเขาบอกว่านิคลัสเปเป้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับเพราะว่าความฟิตของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆสาหรับนิคลัสเปเป้นะครับได้ซ้อมต่อเนื่องมา3สัปดาห์กว่าแล้วก็เริ่มคุ้นชินมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้นักเตะไม่ได้ไปีซีซั่นก็เลยต้องมีเรื่องของการปรับตัวในเกมกับนิคคาเซิลได้ลง15นาทีเกมกับเบอร์ลี่ได้ลง45นาทีเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆอย่างมันเป็นไปในสเต็ปที่ ดังนั้นในเกมกับเรเวอร์ปูในวันเสาร์นี้อาจจะมีโอกาสได้ลงเดี๋ยวเขาเอเมิลี่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเอาอย่างไรนะครับจะเอาอย่างไรนะเช่นเดียวกันกันกบเมซุตเออร์ซิลนะครับ ที่ก็กลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกับชาก้าด้วยแต่ว่าเขาก็บอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของสเตปอัพการเรียกคอมฟิตดังนั้นเช่นการกับเปเป้ P P, เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาก็จะตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าพวกนี้ใครจะพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงไหมหรือใครจะนั่งสำรองไหมเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันดูอีกทีนี่ครับส่วนการมาเยือนเรีย์พูเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหหลายๆปีที่ผ่านมาอาเซนอลเนี่ยเจอกับเรีย์พูก็งานยากตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาเยือนแอนฟิลเป็น,เป,นเป็นสนามที่เป็นบรรยากาศที่โหดกดดันมากนะครับเขาบอกว่า นั่นแหละมันยากและลิเวอร์พูลอยู่ในสเตปที่สูงกว่าอาร์เซนอลของเขาอยู่ระดับหนึ่งอยู่ในโมเมนต์ที่แบบพัฒนาเกินอาร์เซนอลของเขาไปในระดับหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามทีมของเขาก็จะพยายามไปเล่นที่แอนฟิลด์ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามงัดฟอร์มที่ดีที่สุดทุกคนจะต้องแบบทุกคนในทีมจะต้องพยายามเล่นแบบโฟกัสในผลงานของตัวเองแล้วก็พยายามแสดงให้เห็นว่าทําผลงานได้ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็รอติดตามกันดูนะครับในวันเสาร์นี้นิโคลัส ชาลีนิโคลัสนะครับเป็นตำนานอาร์เซนอลนะครับก็ออกมาแบบแสดงความกังวลอยู่อย่างหนึ่งคือพวกตำนานฝั่งเราก็กังวลว่าไอไลน์เกมรับยืนสูงเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เวลาเจอพวกตัวลุกเร็วๆของอาร์เซนอลเช่นกันทางด้านชาลีนิโคลัสนี่ก็คือตำนานฝั่งอาร์เซนอลเขาก็บอกว่าเขาก็กลัวเช่นกันโอเคตอนนี้อาร์เซนอลออกสตาร์ทดีมากๆในรอบ10ปีเลยนะครับการเก็บชัยชนะ2นัดแรกได้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยแล้วก็ มีเรื่องบวกมากมายแต game, Guys, ่ว like so ่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะโดนลิเวอร์พูลอีกอ่ะการไปเยือนที่แอนฟิลเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวิดลุยเนี่ยเขากลัวว่าดาวิดลุยเนี่ยจะเป็นจุดที่ลิเวอร์พูลจะโจมตีตรงดาวิดลุยอาศัยความผิดพลาดตรงเนี้เจาะตรงดาวิดลุยเข้าทำเนี่ยเขากลัวตรงนี้นะครับเขากลัวตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวว่าเขาว่าจุดสําคัญเนี่ยช่วง 20- ถึง25นาทีแรกเนี่ยสำคัญมากเขาบอกนะครับกลัวว่าถ้า อาร์เซนอลจำเป็นต้องรับมือลิเวอร์พูลให้อยู่ในช่วง25นาทีแรกเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมาแบบเต็มบีบอัดเต็มที่แน่นอนในช่วงแรกแล้วสังเกตที่ผ่านมาอาร์เซนอลชอบเสียประตูนในการเจอกับลิเวอร์พูลเร็วแล้วมันก็จะทําให้เกมตายตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยคือสิ่งที่ชาลีนิคลัสเขาก็กังวลแล้วก็เตือนอาร์เซนอลของพวกเขาครับนะข่าวสารวันนี้อาจจะเงียบๆนิดนึง,ม,ง,ม,งมีประมาณนี้นะครับปิดท้ายกันที่สีาสาันอันนี้ดีกว่านะครับ คนที่เห็นในภาพเนี่ยคือเมียฟาบินโยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วสอสปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมทองใช่ไหมสวยสวยเฉียบเลยนะครับแฟนแฟนของอภรรยาของฟาบินโยเนี่ยแล้วงงไหมทําไมไปชูเสื้อของมนาโกคือก่อนที่คือตอนปี2018นะครับเพื่อนเพื่อแฟนของเขาเนี่ยรีเบคก้าตาบาเลสเนี่ยแฟนของฟาบินโยตาบาเลสเนี่ยเส้นสัญญาเป็นนักเตะ นักเตะหญิงของโมนาโกนะปี2018เนี่ยแล้วก่อนนั้นก็เล่นฟุตบอลในสเปนมาก่อนด้วยคือเป็นนักบอลน,นะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละนะครับเป็นนักบอลแล้วก็เซ็นสัญญาเล่นกับโมนาโกอยู่แป๊บหนึง่งก่อนที่จะก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรเลิกเล่นรีทายเลยนะเพราะว่าตามสามีมาสามีย้ายมาลิเวอร์พูลก็ตามสามีมาเลยเลิกเล่นแต่ว่าก่อนนั้นนี้เคยเป็นนักบอลมาอยู่แล้วเขาก็มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจด้วยว่าก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆนะครับเธอ เธอชอบฟุตบอลมากๆแล้วก็ครอบครัวของเธอก็สนับสนุนอยู่นะให้แบบเดินเส้นทางนักฟุตบอลไม่อย่างนั้นก็คงไม่เป็นนักฟุตบอลหรอกใช่ไหมแต่ตอนนี้เลิกแล้วแต่ว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ก็มีคนบอกว่าฟุตบอลมันไม่ไม่ใช่กีฬาสาหรับผู้หญิงนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่เชื่อตัวของเธอก็แบบรักการเล่นฟุตบอลนะ,นะครับนี่คือคนที่รักฟุตบอลจริงๆนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันก็คงไม่ได้เตะบอลแล้วแล้วก็นี่มาร่วมเชียร์สามีของเธอนะครับฟาบินโยทาวาเลสนะครับ ชื่อเต็มเต็มของฟาบิโซึ่งเมียเมียของเขาก็คือเลฟรีเบคก้านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ